สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมมะละกอเป็นอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะเรามาทำความรู้จักกับมะละกอกันเลยค่ะมะละกอถูกนำไปใช้ประโยชน์เกือบทุกส่วนของต้นมะละกอผลดิบมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วเนื้อในจะมีสีเหลืองถึงส้มค่ะหลายๆคนใช้มะละกอดิบในการประกอบอาหารและรับประทานมะละกอสุกเป็นผลไม้แต่ยังไม่รู้ว่ามะละกอมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับมะละกอกันค่ะมาชมกันเลยค่ะมะละกอเป็นอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงให้สารอาหารต่างๆเช่นมะละกอมีไขมันอิ่มตัวต่ำมีคอเลสเตอรอลต่ำและโซเดียมต่ำค่ะเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหารธาตุโพแทสเซียมวิตามิน A วิตามิน C และโฟลเลตค่ะแต่ร้อยละ92ของพลังงานจากมะละกอสุกมาจากคาร์โบไฮเดรตผู้ที่ควบคุมอาหารแป้งและน้ำตาลจึงไม่ควรกินมะละกอมากเกินไปนะคะสีแดงอมส้มที่พบในมะละกอสุกแสดงว่ามะละกอสุกมีสารไลโคฟีนซึ่งเป็นสารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วยค่ะมะละกอสุกอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่แคโรทีนวิตามินซีสารฟลาโวนอยด์สารโฟเลตกรดเพนโทรเทนิกธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมและเส้นใยอาหารสารอาหารเหล่านี้บำรุงสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะและป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยค่ะนอกจากนี้มะละกอมีเอนไซม์ปาเปนสามารถนำมาใช้ในด้านการแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บจากทางกีฬาได้อีกด้วยนะคะมะละกอมีประโยชน์อะไรบ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ดีๆที่ได้จากมะละกอค่ะช่วยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมนุษย์สามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนที่ได้จากมะละกอสุกเป็นวิตามิน A และวิตามิน C ได้ค่ะเนื่องจากร่างกายต้องการวิตามินทั้ง2เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทำหน้าที่ได้ราบรื่นจึงพบว่าการกินมะละกอสุกเป็นประจำอาจลดความถี่การเกิดไข้หวัดและการติดเชื้อในช่องหูได้ค่ะในมะละกอมีวิตามิน A สูงมากซึ่งอยู่ในรูปของแคโรทีนอยด์โดยมากพบในผลไม้สีเหลืองสีส้มมีคุณค่าทางชีวภาพสูงช่วยในการเจริญเติบโตลดการเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งค่ะมะละกอมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะมะละกอนอกจากกินเป็นผลไม้ได้อร่อยแล้วยังนำมาทำเป็นน้ำมะละกอหรือชามะละกอได้ค่ะในน้ำมะละกอสุกช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยการทำงานของลำไส้และยังเป็นยาระบายอ่อนๆอย่างดีอีกด้วยนะคะส่วนชามะละกอช่วยสร้างระบบดูดซึมอาหารคือล้างคราบไขมันที่ผนังลำไส้ซึ่งเกาะตัวที่ผนังลำไส้ที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะผลดิบของมะละกอที่มีเปลือกสีเขียวภายในจะมียางสีขาวข้นเรียกกันว่ายางมะละกอค่ะสรรพคุณของยางมะละกอใช้หมักเนื้อทำให้เนื้อนุ่มและเร่งให้เปื่อยเร็วขึ้นค่ะมะละกอยังมีประโยชน์กับแม่ที่กำลังให้นมลูกอยู่ด้วยค่ะเนื่องจากจะกระตุ้นให้ร่างกายของแม่สามารถผลิตน้ำนมออกมามากยิ่งขึ้นค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานมะละกอสุกเป็นประจำวันละ 1-2 ชิ้นเพื่อช่วยให้ระบบการขับถ่ายของคุณแม่ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดเป็นไปอย่างปกติค่ะมะละกอสุกแก้ท้องผูกได้ดีค่ะการรับประทานเนื้อมะละกอสุกช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นช่วยในผู้ที่ท้องอืดหรือขับถ่ายยากเนื่องจากระบบการย่อยนั้นเริ่มทำงานไม่ปกติการรับประทานมะละกอสุกก่อนมื้ออาหารหรือหลังรับประทานอาหารจะช่วยกระตุ้นกระเพาะอาหารให้ย่อยได้ดีขึ้นค่ะป้องกันการเกิดโรคหัวใจการรับประทานมะละกอสามารถช่วยบำรุงหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคเบาหวานมะละกอเป็นแหล่งของวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากอีกทั้งสารอาหารในมะละกอยังช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคหัวใจค่ะบำรุงสายตาในการศึกษาพบว่ามะละกออาจลดความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีแคโรทีนอยด์ลูตินและซีซันทีนที่ช่วยปกป้องแสงสีฟ้าที่สามารถทำลายเรติน่าของดวงตาที่ทำให้เกิดต้อกระจกโรคต้อหินและโรคอื่นๆค่ะบำรุงเส้นผมมะละกออุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินและเอนไซม์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผมและควบคุมการเกิดรังแคจากการศึกษาพบว่าการรับประทานมะละกอหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของมะละกอเป็นประจำจะช่วยให้สุขภาพผมดีขึ้นได้ค่ะควบคุมน้ำหนักมะละกอเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยเส้นใยและไขมันต่ำมากซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานและยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกนอกจากคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและการทำงานของลำไส้จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำหนักตามมาค่ะช่วยรักษาอาการความดันโลหิตสูงมะละกอเป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ต่อต้านผลกระทบของโซเดียมและช่วยให้ระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วงปกติผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรรับประทานมะละกอเป็นประจำค่ะไข้หวัดรับประทานส้มตำเพิ่มความเผ็ดอีกหน่อยไล่หวัดได้ดีทีเดียวนะคะว้าวมะละกอมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะมะละกอยังมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยค่ะมาติดตามชมกันเลยค่ะมะละกอสมุนไพรพื้นบ้านส่วนที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้แก่ใบยางรากผลดิบและผลสุกค่ะใบแก้โรคเท้าบวมแก้ผดผื่นคันช่วยรักษาแผลผุพองอักเสบลดอาการปวดนำใบมาตำแล้วทาหรือพอกบริเวณที่เป็นหรือจะลดอาการปวดบวมให้เอาใบมะละกอสดย่างไฟหรือลวกกับน้ำร้อนใช้ประคบบริเวณที่ปวดค่ะช่วยรักษาแผลผุพองอักเสบนำใบที่แห้งกรอบบดให้เป็นผงผสมกับน้ำกะทิผสมให้พอเหนียวแล้วนำมาทาแผลวันละ 2-3 ครั้งค่ะเลิกบุหรี่ใช้ใบมะละกอแก่ๆหั่นเป็นฝอยมากน้อยตามต้องการนำไปตากแห้งแล้วใช้ผสมยาเส้นมวนเป็นบุหรี่สูบจะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ค่ะยางช่วยรักษาโรคกากเคลื่อนเท้าเปื่อยนำยางมะละกอดิบมาทาวันละ3ครั้งจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อราได้ค่ะ
โดนหนามตำหรือหนามหักคาเนื้อในให้บ่งปากแผลเปิดออกเอายามะละกอดิบใส่หนามจะหลุดออกค่ะคันเพราะพิษของหอยคันซึ่งจะเป็นตุ่มคันให้ใช้ยางมะละกอดิบทาเช้าเย็นจนหายค่ะลบรอยส้นเท้าแตกใช้ยางจากมะละกอดิบทาจนหายค่ะลากขับปัสสาวะแก้ขัดเบาแก้เคสขัดยอกนำรากมาต้มกับน้ำดื่มรับประทานค่ะผลดิบรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนำผลดิบมาต้มจนเปื่อยนำมาตำแล้วนำมาพอกบริเวณที่เป็นค่ะผลสุกต้านโรคมะเร็งป้องกันโรคเลือดออกตามลายฟันเป็นยาระบายบำรุงผิวพรรณลดเลือนและป้องกันการเกิดริ้วรอยบำรุงประสาทและสมองป้องกันการเกิดนิ่วรักษาอาการปวดหลังปวดข้อนำผลสุกมารับประทานสดๆค่ะมะละกอสามารถทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างนะมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะมะละกอถูกนำมาใช้รับประทานเป็นผักได้หลากหลายส่วนด้วยกันเช่นมะละกอดิบยอดอ่อนใบและลำต้นยอดอ่อนและใบของมะละกอก็นำมาใช้ปรุงอาหารเป็นผักได้เช่นกันแต่ในเมืองไทยยังไม่นิยมกันอาจจะเป็นเพราะไม่ชอบความขมหรือยางในใบและยอดอ่อนแต่ในหลายประเทศนิยมกันมากเช่นบนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นค่ะข้อดีประการหนึ่งของการนำใบและยอดอ่อนของมะละกอมารับประทานเป็นผักก็คือมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆจึงอยากฝากให้ชาวไทยที่มีฝีมือในการปรุงอาหารช่วยนำใบและยอดของมะละกอมาทดลองประกอบอาหารให้มีรสชาติที่คนไทยยอมรับเป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในอนาคตอย่างมากเลยค่ะในส่วนลำต้นมะละกอนั้นเมื่อปอกเปลือกด้านนอกออกจะได้เนื้อภายในที่มีสีขาวครีมและค่อนข้างอ่อนนุ่มคล้ายเนื้อหัวไชเท้าจึงสามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันกับหัวไชเท้าค่ะโดยเฉพาะนำมาดองเค็มตากแห้งเหมือนหัวไชโป้ค่ะส่วนที่นิยมใช้มากกันที่สุดคือผลมะละกอดิบจะมีเมนูอะไรมาชมกันเลยค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นมะละกอดิบมะละกอสุกหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน